Hi everyone, welcome back to Crystal Theater. เคยินต้อนรับกลับมานะคะดูวิดีโอนี้แสดงว่าทำแบบฝึกหัดหน้านี้กันเสร็จแล้วเนาะโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นปากกาแดงแล้วมาเฉลยกันเลยค่ะโอเคถ้าใครตอบถูกก็ติ๊กถูกไปนะคะใช้ปากกาแดงติ๊กถูกไปเนาะแต่ถ้าผิดเราก็ใช้ปากกาแดงขีดค่าทิ้งแล้วก็เขียนแก้ข้างบนใกล้ๆกับตรงที่เราผิดแล้วกันเนาะเขียนแก้ไปนะคะด้วยปากกาแดงจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณจะตอบอะไรเนาะจะได้ไม่จำไปแบบผิดๆข้อหนึ่งค่ะ Jane break her leg while she ski K ก็คือ Jane ขาหักขณะที่เธอเล่นสกีใช่ไหมคะ why ขณะที่ใช่ไหมหลัง why ต้องตามด้วยอะไรนะคะนี่เลยหลัง why ต้องตามด้วย past continuous นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้างหลังตรงนี้ต้องเป็น she was skiing นั่นเองนะคะ past continuous ของเราก็ was verb ตามได้ verb ing เลยเนาะ while she was skiing ส่วนประโยคข้างหน้าที่มาคู่กันก็ต้องเป็น past simple ไปโดยปริยายนะคะ break ช่วงที่2ก็คือ broke นั่นเองเนาะ break broke broken ได้ละ Jane broke her leg while she was skiingเจนขาหักขณะที่เธอกําลังเล่นสกีอยู่นั่นเองนะคะก็เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นคือกําลังเล่นสกีอยู่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมาแทรกระหว่างนั้นก็คือเจนอยู่ดีขาหักนะคะต่อไปข้อ2 Lizzy go to several places while she stay in Rome why อีกแล้วนะคะขณะที่ใช่ไหมข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรคะ past continuous เลยเนาะ was were ตามด้วย verb ing เลย she ก็ใช้ wasWhile she was staying in Rome เนาะส่วนอีกประโยคที่มาคู่กันก็ต้อง past simple แน่นอน go verb ช่องที่2ก็คือ went เนาะ go went ก่อนก็ได้เป็น Lizzy went to several places while she was staying in Rome เนาะ Lizzy ไปหลายสถานที่มากเลยขณะที่เธอกำลังพักอยู่ในกรุงโรมนะคะต่อไป My dadWatch a movie when I leave the house. พ่อของฉันดูหนังตอนที่ฉันออกจากบ้านอ่ะคราวนี้ใช้ when ใช่ไหมคราวนี้เราต้องดูเองแล้วแหละพิจารณาดูเองแล้วล่ะเนาะว่าอันไหนกำลังเกิดอันไหนเกิดก็มาแทรกนะคะเราว่าพ่อดูหนังกับเราออกจากบ้านอันไหนเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นและอันไหนเป็นเรื่องที่เกิดเข้ามาแทรกระหว่างนั้นคะพ่อดูหนังนี่เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นถูกปะก็ต้องเป็น past continuous นะคะก็My dad was watching เลย My dad was watching a movie when I leave อันนี้ก็ต้องเป็น past simple ช่องที่2ก็คือ left นั่นเองเนาะ leave left left My dad was watching a movie when I left the house นะคะก็คือพ่อของฉันกำลังดูหนังอยู่ตอนที่ฉันออกจากบ้านนั่นเองเนาะก็เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คือคุณพ่อกำลังดูหนังอยู่นะคะแล้วจู่ๆเรื่องที่เกิดก็มาแทรกกลางระหว่างคุณพ่อดูหนังก็คือฉันออกจากบ้านเนาะพอฉันออกจากบ้านไปเสร็จพ่อก็ยังนั่งดูหนังอยู่ต่อนะคะอันนี้คือ past continuous เนาะคุณพ่อกำลังดูหนังอยู่ต่อไป Ed fall asleep when he studied Ed ถอยหลับไปตอนที่เขาเรียนหนังสือเราว่าเหตุการณ์ไหนกำลังเกิดขึ้นคะและเหตุการณ์ไหนที่เกิดเข้ามาแทรกกลางระหว่างนั้นเขาน่าจะนั่งเรียนอยู่ถูกปะก็ควรจะเป็น past continuous นะคะ when he was studying เลยอีกประโยคที่คู่กันก็ต้องใช้เป็น past simple เลยเนาะ for ช่องที่2ก็ fail for fail for เล่นก็ได้เป็น Ed fell asleep when he was studying ก็คือ Ed ถอยหลับไปนะคะตอนที่เขากำลังเรียนหนังสืออยู่นั่นเองเนาะก็คือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นคือเขากำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่แล้วจู่ๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาระหว่างนั่งเรียนหนังสือคือเผลอหลับไปเฉยเลยนะคะโอเคก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะข้อ4นะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเป็นเนาะเวลาเพลียๆนะคะแล้วก็นั่งเรียนเนาะข้อ5ค่ะ why โหเห็น why แล้วง่ายเลยนะคะหลัง why ก็ต้องใช้เป็นอะไรเรา past continuous เลยสิตรงนี้นะก็เป็นWhile she was reading เลย
ส่วนตรงนี้ที่มาคู่กันก็ต้อง past simple แน่นอนนะคะ jump ลบช่วงที่สองของ jump ก็เติม ed นะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนรูปโอเค while she was reading the newspaper the cat jumped onto the table ขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แมวก็กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะนะคะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นคือกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนาะแล้วจู่ๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาแทรกก็คืออยู่ๆแมวก็กระโดดบนโต๊ะซะงั้นโอเคเป็นไงได้เท่าไหร่กันบ้างคะ past continuous คู่กับ past simple ของเราอ่ะมาดูเฉลยมาฝึกหัด tense คู่ถัดไปบ้างก็คือ past perfect คู่กับ past simple เนาะข้อที่หนึ่ง after Rosie hear the sad news she begin to cry หลังจากที่ Rosie ได้ยินข่าวเศร้าเธอก็เริ่มร้องไห้เหตุการณ์ไหนเกิดก่อนคะได้ยินข่าวเศร้าหรือเริ่มร้องไห้ต้องได้ยินข่าวเศร้าก่อนเนาะอันนี้ต้องเกิดก่อนก็ต้องใช้เป็น past perfect เลยเนาะ past perfect ต้องเกิดก่อนนะคะตรงนี้ก็ใช้เป็น had เลยเนาะ had แล้วตามด้วย verb ช่องที่3เนาะ had ตามด้วยช่องที่3เลย past perfect hear ช่องที่3ก็คือ heard เนาะ hear heard heardส่วนตรงนี้ที่มาคู่กันกับ past simple เลยนะคะ begin ช่องที่2ก็คือ began นี่ begin began begun เคยท่องไหมกริยา3ช่องนะคะลองหาท่องกันดูได้นะคะเยอะแยะเลย after Rosie had heard the sad news she began to cry ก็คือหลังจากที่ Rosie ได้ยินข่าวเศร้านะคะได้ยินข่าวร้ายเธอก็เริ่มร้องไห้ออกมาเนาะต่อไป after Jack write the letterHe go to bed. หลังจากที่แจ็คเขียนจดหมายให้เสร็จเขาก็ไปนอนเรื่องไหนเกิดก่อนคะเขียนจดหมายกับไปนอนเขียนจดหมายดีเกิดก่อนนะคะไปนอนค่อยเกิดขึ้นทีหลังเนาะอันนี้ก็ต้องใช้เป็น past perfect เหมือนกันเลย After Jack had written นั่นเองนะ write wrote written ตอนนี้ก็เป็น past simple เลยนะคะ go ช่องที่2 go when go when ก่อนAfter Jack had written the letter, he went to bed. หลังจากแจ็คเขียนจดหมายเสร็จเขาก็ไปนอนต่อไป Before it started to rain, I reached the station. ก่อนที่มันจะเริ่มฝนตกฉันก็ไปถึงสถานีแล้วเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนคะฉันไปถึงสถานีแล้วดิใช่ปะฉันไปถึงสถานีแล้วอันเนี้ยเกิดก่อนเนาะไปถึงสถานีก่อนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาที่หลังก็คือมันเริ่มที่จะฝนตกนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องเป็น past perfect เนาะก็เป็น I had reached the station ตรงนี้ก็ past simple เลยนะคะ start ก็เติม ed เลยเป็น started มาแล้ว Before it started to rain I had reached the stationก่อนที่มันจะเริ่มฝนตกเนี่ยฉันก็ไปถึงสถานีเรียบร้อยแล้วนะคะนะอันนี้ก็ได้เนี่ยถ้าใช้ before ก่อนใช่ปะหลังคำว่า before ก่อนต้องใช้เป็น past simple นี่ไง before หลัง before ก็ใช้เป็น past simple เลยนะคะ started ตัว ed เข้าไปเลยเนาะ verb ทั้งสองต่อไป I finished my homework before he come to see me ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จก่อนที่เขาจะมาหาฉันก่อนที่เขาจะมาหาฉันแสดงว่าอันนี้ก็ต้องใช้เป็น past simple อีกแล้วเนาะตรงนี้ก็ต้องใช้เป็น past perfect นะคะเพราะว่าก็ต้องทำการบ้านเสร็จก่อนใช่ปะเราค่อยมาเจอฉันที่หลังเนาะโอเคอันนี้ก็ past perfect เลยทำการบ้านเสร็จก่อนนี้ I had finished my homework before heคำช่องที่2ก็ came เลยนะคะ past simple before he came to see me ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จก่อนที่เขาจะมาหาฉันเนาะข้อ5ค่ะ when I get there the movie already began เมื่อตอนที่ฉันไปถึงที่นั่นหนังมันก็เริ่มแล้วนะคะ begin เริ่มเนาะ already แปลว่าแล้วนะคะโอเคเรื่องไหนเกิดก่อนลูกไปถึงที่นั่นกับหนังเริ่มแล้วก็เขาก็บอกอยู่หนังเริ่มไปแล้วนะคะแล้วหนังเริ่มไปแล้วก็ต้องเกิดก่อนนะคะเป็น the movie has already
begin began began นั่นเองเนาะ verb ช่องที่3คือ began นะคะทีเชอร์เขียนด้านล่างแล้วกันพื้นที่ไม่พอ had already begun นะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เป็น past simple เลยเนาะ get got verb ช่องที่2ก็ got เลยวันนั้นก็ there the movie had already begun okay คือเมื่อฉันไปถึงที่นั่นหนังก็ได้เริ่มไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคก็หวังว่าจะดูหนังรู้เรื่องเนาะไปดูหลังไปดูหลังจากที่แบบหนังเริ่มไปแล้วนะคะบางส่วนเป็นไงบ้างคะอ่ะรวมคะแนนเลยเนาะ10ข้อนะคะข้างบน5ข้างล่าง5รวมกันเป็น10ได้เท่าไหร่คอมเมนต์ที่ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะคะว่าได้กันเท่าไหร่เนาะโอเคเสร็จแล้วก็อย่ามัวแต่อ้อยอิงค่ะมาทำแนวข้อสอบข้อมอนหนึ่งในเรื่องของ Tense School กันเลยนะอันนี้แค่10ข้อเองลองทำดูนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเนาะมาเช็คกันในวิดีโอหน้าว่าเราจะได้คะแนนกันเท่าไหร่ลองทำดูค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย